สวัสดีครับทุกคนกุ้งเองนะจ๊ะวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะจะมาอัปเดตนะครับผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าทำความสะอาดร่างกายนะบอดี้คลีนเซอร์อย่างเงี้ยว่าตอนนี้ช่วงนี้ใช้อะไรบ้างแล้วก็รีวิวในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่นะให้รู้จักกันด้วยเป็นของดูดนะฮะดูดไม่ใช่ดูดอย่างงี้นะ ไม่ใช่ดูดอย่างงี้นะฮะดูดที่แปลว่าผู้ชายอะไรแบบนี้มั้ยหน้าตาอย่างงี้นะฮะนะฮะหน้าตาจะแบบว่าแมนๆหน่อยเนาะดำนิดนึงอะไรอย่างงี้ข้อดีข้อเสียเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนก็จะพูดให้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะไปตัวนี้เนี่ยก็จะขอย้อนเท้าความไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเดือนกว่าๆ2เดือน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้ตัวไหนมาก่อนนะฮะตัวแรกนะฮะของ Yves Rocher นะฮะก็จะเป็นแบบตัวที่เป็น Mango Coriander นะก็จะเป็นตัวที่แบบมีกลิ่นมะม่วงผสมอยู่สบู่เหลวที่มีเมสครับในตัวนะฮะตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยนะฮะไปลองซื้อกันหอมจะออกลื่นๆนิดนึงข้อเสียคือจะลื่นๆนิดนึงแต่ว่ามีเมสครับที่เป็นธรรมชาตินะฮะเป็นเม็ดแบบว่าเหมือนจะทำจากพืชอะเป็น 100% ฟู้ดซีดเป็นเมล็ดพืช 100% ซึ่งแบบใช้ดีมากเลยนะฮะหมดเกลี้ยงแล้วตัวนี้นะใช้ดีมากหอมมากแล้วก็ลองมาใช้ของ Snail White ดูนะฮะซึ่งแบบออกโฆษณามานานมากเลยเหมือนกันแล้วก็ชอบ1แถม1นะฮะ Natural White Caviar Lime ซึ่งเป็นแบบมะนาวอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็แบบช่วยในการผ่าเซลล์ผิวใช้ดีเหมือนกันเนื้อเข้มข้นมากเป็นแบบยืดๆนะฮะเป็น Snail นิดนึงนะฮะก็อาบเอาสะอาดและผิวก็นุ่มดีนะฮะก็ชอบเหมือนกันถ้าจัดโปรโมชั่นอีกก็จะซื้อซ้ำอยู่นะชอบแม็กตัวนึงตัวนี้ไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะอันนี้ Snail White นะฮะ Travel Pass ทำมา Snail Whitening นะฮะมาทีหลังนะเติมคำว่าเทนนิ่งเข้าไปอีกหน่อยนึงนะจากสเนลไวท์กลายเป็นสเนลไวท์เทนนิ่งนะฮะก็เลยแบบไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่านะฮะพูดไปเมาไปนะฮะก็มีความหนึบความหนืดเหมือนกันเสียงรถได้ยินมาว้าลำคาญเนาะมีความหนึบความหนืดความยืดความจุบๆอยู่เหมือนกันนะฮะความแบบชีสในพิซซ่าอย่างเงี้ยได้ป่ะมั้ยยืดเหนือนกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนคือแบบความหอมละมุนอ่ะตัวนี้จะหอมแบบนิดนึงหอมแบบอีกเกรดนึงอ่ะนึกออกมั้ยแต่ว่าจะถูกกว่าว่าไม่ได้นะฮะก็ใช้อาบสะอาดมั้ยก็อาบสะอาดแหละก็พอใช้ได้อยู่ถ้าจัดโปรถูกแบบว่า2แถม1 1แถม2อะไรเงี้ยนะฮะก็คือจัดได้อยู่เหมือนกันนะฮะก็คุ้มอยู่มาล้างมือก็ยังได้นะฮะก็พอได้นะแล้วมาอีกตัวนึงเป็นตัวอโรมาเป็นอีกไลน์นึงเป็นรุ่นลาเวนเดอร์มีกลิ่นแบบบําบัดอโรมาอะไรเงี้ยนะฮะก็คือแบบเน้นผ่อนคลายตัวนี้ก็นะฮะกลิ่นก็แบบลาเวนเดอร์นะฮะจะแบบว่าใครชอบก็ชอบไปเลยใครเกลียดก็เกลียดไปเลยนะตัวนี้จะไม่เหมือนตัวนี้ที่แบบกลิ่นจะละมุนกว่านะฮะคาเมลไลน์เนี่ยกลิ่นจะละมุนกว่าคงว่าทุกคนน่าจะชอบแต่สวีทลาเวนเดอร์เนี่ยบางคนก็แบบมันแบบลาเวนเดอร์เกินไปหรือเปล่ามันฉุนเหมือนกันอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบยังไม่รู้จะซื้อซ้ำหรือเปล่านะฮะอาจจะซื้อตัวรุ่นอื่นอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็มาตัวนี้ก็จะเป็นแบบสูตรแบบซอลซีผสมเกลือทะเลซึ่งแบบผสมเกลือทำไมไม่ทำเกลือขัดผิวไปเลยอะไรอย่างงี้นะฮะก็ไม่นะเพราะเขาถนัดทำสบู่ทำโลชั่นทำสครับอะไรอย่างงี้นะก็เป็นแบบว่าแนวแบบสบู่เหลวที่แบบเข้มข้นชุ่มชื่นมากกว่าล้างแล้วยังแบบชุ่มชื่นอยู่ไม่ทำร้ายผิวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ชอบตรงนี้กลิ่นหอมดีนะฮะอาจจะมีสิทธิ์ซื้อ3ถ้า1แถม1อะไรอย่างเงี้ยซื้อ3เพราะตัวนี้ก็ซื้อ1แถม1มาเหมือนกัน100กว่าบาทได้2ขวดอ่ะโอ้โคตรคุ้มเลยนะฮะก็คือแบบแนะนำเลยทีเดียวนะฮะต่อมาก็จะเป็นแบบไก่กาอาราเล่บ้างนะทำไมถึงใช้คำว่าไก่กาอาราเล่คือมันราคาแบบ50บาทอะไรแบบเนี้ยคือแบบถูกมากแล้วก็1แถม1ก็ตกคนละ20กว่าบาทเพราะนั้นเนี่ยมันถูกมากๆเลยนะฮะก็เลยแบบว่าใช้แบบไม่กลัวเปลืองเลยสำหรับสุขภาพโมโนกาตาปีนะโมโนกาตารีนะฮะกลิ่นส้มก็คือแบบนะเป็นส้มปลอมๆที่แบบกลิ่นเหมือนสเปรย์ฉีดปรับอากาศอะไรเงี้ยนะฮะก็พอใช้ได้สะอาดพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ผิวตึงๆหน่อยแต่ก็พอใช้ได้นะฮะถูกดีสุดซ้ำอยู่นะเพราะมันถูกชอบของถูกนะฮะอันนี้บีโอเรบ้างนะฮะก็เขาเก่งเรื่องทำโฟมล้างหน้าทำคลีนซิ่งล้างหน้าอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามาทำสบู่เหลวอาบน้ำกุ้งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กุ้งว่ามันแห้งมันเย็ดๆเหมือนกันนะฮะแต่ว่ากลิ่นหอมดีเหมือนกันนะพูดถึงบีโอเรกับโชกุบุสึกุ้งชอบกลิ่นบีโอเรมากกว่ามันจะแบบกลิ่นมันจะแบบละมุนนีมากกว่านะฮะอ่ะทีนี้มาเข้าผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะตัวนีบ้าที่เป็นพระเอกเป็นนางเอกเป็นพระเอกสิเพราะว่าเป็นผู้ชายนะดูดนะก็ตัวนี้ข้อเด่นคืออะไรคือเขาจะมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะก็จะเป็นแบบว่าบลูเบอร์รี่ไวน์แอนด์เบอร์รี่ผสมไวน์นะซึ่งเป็นแบบสบู่เหลวผสมไวน์ที่แบบไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่ก็จะแบบนะมีเมื่อหอยทากมีดอกไม้มีส้มมีอะไรตามที่เห็นไปเมื่อกี้ของแบรนด์หนึ่งที่กุ้งใช้แมงโก้มีมะม่วงอะไรเงี้ยเป็นผลไม้แต่เนี่ยเป็นบลูเบอร์รี่เป็นแอร์กันออยซึ่งแบบเดี๋ยวนี้เขานิยมแอร์กันออยมากเพราะว่ามันมีส่วนประกอบที่แบบกรดไขมันที่ดีมันจะเป็นฟู้ดแฟตอะทำให้ผิวนุ่มเนียนนุ่มล้างแล้วไม่ตึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีไวน์ผสมด้วยตัวนี้นะกินไวน์เข้าไปเลยดีกว่าไหมถ้าต้องการความแบบว่าประโยชน์ของมันแต่ว่านะใส่มาในนี้ให้ด้วยก็ดีอีกอย่างนึงนะฮะแต่ว่าตัวนี้คำเคลมของเขาคือว่าขจัดความมันส่วนเกินแบบผู้ชายที่แบบไปเตะบอลมาอะไรเงี้ยนะฮะมีเหงื่อมีใครมีคราบมันมีน้ำมันออกมาเนี่ยก็อาบสะอาดกุ้งลองแล้วก็แบบสะอาดจริงๆแต่ว่าข้อเสียตัวนี้อย่างนึงก็คือว่าเนื้อมันค่อนข้างเหลวนะฮะไปดูเนื้อกันดีกว่าโถปิ้งนะฮะอันนี้คือเท็กเจอร์ของเขาก็แบบค่อนข้างเหลวเนี่ยนะฮะ
อันนี้ก็เป็นสูตรบลูเบอร์รี่สีก็จะเป็นแนวนี้เลยนะแล้วก็วายก็จะออกแดงๆเชอร์รี่เชอร์รี่หน่อยเป็นเบอร์รี่เชอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะเป็นอีกตัวนึงไอ้กันออกก็จะเป็นสีแบบนะเหลืองๆเขียวๆแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฟองก็จะประมาณเดียวกันก็คือแบบฟองพอสมควรฟองเยอะพอสมควรนะฮะไม่น้อยไม่เยอะเกินไปนะฮะตามนี้เลยโอเคจุดเด่นที่กุ้งใช้แล้วรู้สึกชอบก็คือว่าข้อดีนะใช้แล้วรู้สึกว่ามันระงับกลิ่นกายได้ดีสำหรับคนที่แบบไม่ชอบทาโลออนไม่ชอบใช้ลูกกลิ้งอะไรเงี้ยนะฮะระงับกลิ่นเหงื่อกลิ่นกายได้ดีนะฮะแล้วก็อาบสะอาดโดยที่แบบผิวก็ไม่ได้ตึงมากก็จะออกแนวลื่นๆด้วยซ้ำนะตัวนี้นะมีขายที่วิลล่ามาร์เก็ตนะฮะแล้วก็ซูรุฮะก็จะเป็นร้านขายเครื่องสำอางญี่ปุ่นที่พารากอนเนี่ยที่กัวเมทที่มันเป็นเหมือนแบบซูเปอร์มาร์เก็ตของพารากอนเนี่ยก็จะมีตัวนี้ขายด้วยเหมือนกันแล้วก็เดอะมอลอะไรเงี้ยนะก็ลองไปดูแล้วกันมีตัวนี้ขายอยู่ราคาเนี่ยสูงกว่าทุกตัวที่กุ้งเคยใช้มานะฮะก็จะเป็นแบบ249 บาทแต่ว่าขวดใหญ่พอสมควรเลยมีกลิ่นหอมที่แบบสไตล์ยุโรปเป็นเหมือนน้ำหอมแบบน้ำหอมแพงๆน้ำหอมโรสเช่น้ำหอมแบบน้ำหอมยุโรปอะไรเงี้ยกลิ่นผู้ชายที่สดชื่นเนี่ยไม่ใช่เหม็นนะมีส่วนผสมที่เป็นบำรุงผิวในตัวแอร์กันออยใครชอบเนี่ยก็ลองไปจัดมาได้ลองดูแล้วกันสับตัวนี้นะฮะนะจ๊ะประมาณนี้แหละส่วนที่ชอบก็นั่นแหละของดูดนะบำรุงเยอะแล้วก็มีโรสเช่แล้วก็เซรั่มไวท์ที่ค่อนข้างแบบมีสิทธิ์ซื้อซ้ำสูงนะจ๊ะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย